ัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบกับคนแพร่แชร์ข่าวอีกเช่นเคยนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามให้คนแพร่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนแพร่นะคะทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสิ้นสุดการรอคอยนะคะรัฐบาลเคาะจ่ายค่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะสูงสุดครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาทนะคะเพจพลังนะคะเพจพรรคพลังประชารัฐนะคะโพสต์ข้อความสั้นๆว่าสิ้นสุดการรอคอยรัฐบาลเคาะจ่ายค่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต2562ถึง63นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพของเกษตรกรที่ดีขึ้นนะคะให้ดีขึ้นนะคะด้วยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อยอัตราละ500บาทต่อครัวเรือนนะคะครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทนะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับมาตรการดังกล่าวจะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกครั้งนะคะซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินผ่านธกส.ถึงมือชาวนาตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2562ถึง30กันยายน2563นะคะนอกจากนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการโดยสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต2562ถึง63พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2562นะคะเป็นสิ้นสุดวันที่30เมษายน2563เนื่องจากมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562กับกรมส่งเสริมการเกษตรมากกว่าที่คาดการไว้นะคะเป็นที่น่ายินดีนะคะสำหรับประชาชนทุกคนนะคะสำหรับชาวนาด้วยนะคะประชาชนเกษตรกรทั้งหลายนะคะขอบคุณที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คุณแพทย์นำมาเสนอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ